มีคำถามตรงไหนถามได้นะคะกินข้าวกินแล้วกินลูกชิ้นโคตรเผ็ดเลย กินแล้วกินข้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสอนลูกค้าไงก็เลยทำแบบจริงๆแล้วมีหมาน้องหมา2ตัวลูกค้าปัก3คนใช่ไหมปักเหมือนกัน2คนแล้วก็ปักไม่เหมือนกัน1คนก็คือตัวนี้สวยมากเลยขอบคุณค่ะไม่รู้ลูกค้าจะมองออกหรือเปล่าออกแหละคือมี2ตัวนะเดี๋ยวตอนนี้มีน้องตัวเอ้ยมีตัวนี้ด้วยทานข้าวบ้างนะครับกลัวน้องซุบไปมีน้องมี2ตัวมีตัวนี้ด้วยตัวนี้เสร็จแล้ว สู้อะไรล่ะ100โลแล้วมั้งป่านเนี้ยคืออันนี้คือเดี๋ยวจะให้ลูกค้าปักใช่ไหมแล้วทีนี้คือโดยปกติอ่ะถ้าลูกค้าท่านเดียวอะค่ะนิงก็จะร่างสดให้ลูกค้าเลยใช่น้องหมานิงก็จะร่างสดให้ลูกค้าเลยลงผ้าไปเลยเนาะแต่ทีเนี้ยคือว่ารอบนี้สอน3ท่านถ้าร่างเหมือนกันหมดน่าจะไม่ทันเนาะน่าจะไม่ทันนิงก็เลยต้องแบบทำเป็นแบบอย่างนี้ให้ลูกค้าแทนและนิงก็รู้สึกว่าทำเป็นแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าลูกค้าน่าจะแบบเอาแบบเก็บไว้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยค่ะ
วิวว่าแล้ววิกล้วยต้องมาวิกล้วยต้องไม่พลาดรูปเล็กมากเลยนี่คือไหมของน้องหมาตัวนี้หนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวปักกันตาเหลือกอะไม่หรอกเราก็จะทำแบบให้เพื่อว่าเวลาที่ลูกค้ากลับไปแล้วอย่างน้อยๆลูกค้าก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปทำต่อได้เองอย่างเงี้ยค่ะคือปากหมาปากแมวพวกเนี้ยมันไม่เสร็จอยู่แล้วนะจริงๆในคลาสเดียวอ่ะไม่เสร็จหรอกค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่มีพื้นฐานการปักมาเลยทาสหมาเจ้าค่ะได้ไงเนอะใช่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานการปักมาเลยนะคะมันจะค่อนข้างยากเนาะแต่ถ้ามีพื้นฐานมาบ้างโอเคอันนี้คือนินจะทำสีให้ลูกค้าเห็นว่าตรงไหนมันจะเป็นสีอะไรคร่าวๆเนาะไม่ได้ทำทั้งหมดเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปถูกก๊อปไปถูกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องจะสีน้ำเหมือนไม้เอกใช่เอาแม่จำไม้เอกได้ด้วยเหรอไม้เอกนี่เป็นไอ้นี่เลยนะเป็นพระเอกเลยนะถูกเอาไปอวดตลอดเลยอันนี้คือแค่ร่างให้ลูกค้าเห็นเฉยๆนะว่าแบบเขาจะต้องไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยสีจะเป็นยังไงยินไม่ร่างให้หมดนะแค่ให้เห็นเฉยๆหลายคนบอกว่าคุณยินไปเอาแบบหมามาจากไหนคะนี่ไงคะนี่แหละค่ะแบบหมาของลูกค้านี่แหละจ้าคือถ้าใครที่แบบว่าไม่ถนัดที่จะวาดเนาะก็เอาไปปริ้นเราก็ก๊อปก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบไม่ได้บังคับให้แบบว่าทุกคนต้องมาวาดแบบนินนะไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะคือนินอ่ะไม่ได้มีเครื่องซีล็อกไม่ได้มีเครื่องปริ้นไม่ได้มีอะไรอยู่ที่บ้านถ้านินจะต้องทำงานทีนึงแล้ววิ่งไปปริ้นข้างนอกทีนึงเนี่ยมันเสียเวลาของนินมากๆนินก็เลยต้องใช้วิธีการวาดเองเนี่ยคุ้มค่าเทอมพอช่างแล้วเป็น QC ทุกคนค่ะเนี่ยตอนสมัยเรียนน่ะแม่จะชอบบ่นกลัวไม่คุ้มค่าเทอมเนี่ยคุ้มแล้วใช้สีมายี่ห้ออะไรคะใช้เลนในซองค่ะแบบเดียวกับที่เขียนผ้าแหละค่ะอันเดียวกันที่นินเอามาใช้เขียนผ้ายี่ห้อเดียวกันเลยนินซื้อเป็นแท่งเอานะคะอุ๊ยเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์อ่ะต้องปิดเนาะ
อาร์คซิ่งอเล็กซานเดียนี่พาฉันโดนบล็อกไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าเผลอติดลงไปในตอนไอ้นี่วิดีโอเข็ดเลิฟนะวงเนี้ยแต่ว่ากลัวโดนบล็อกอีก ลูกค้าจะได้เห็นภาพคือนินสอนปากสัตว์เลี้ยงไปคลาสหนึ่งใช่ไหมของพี่ต้าเนาะถ้าใครจำได้สอนไปแต่ว่าพี่ต้าเนี่ยมีพื้นมาบ้างแล้วแล้วก็พี่ต้าค่อนข้างจะเก่งแล้วเรียนรู้ไวก็โอเคไม่มีปัญหาทีนี้ปุ๊บนินก็เลยคิดว่าเอ๊ะแต่ละคนเขาแบบไม่เหมือนกันนะเนาะว่าบางคนไม่มีพื้นฐานเลยแต่แบบอยากเรียนอะบางครั้งแบบเป็นน้องหมาเป็นอะไรที่เขาแบบชอบเป็นลูกรักอะเนาะเป็นลูกรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนิ่งก็เลยแบบถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้คนที่ไม่เคยปักอะเขาเหมือนกับว่าลองทำได้มันไม่ยากสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่ยากหรอกจริงๆพอบางครั้งอะค่ะบางทีอะมันก็ต้องด้นสดนะงานบางงานอะด้นสดในที่นี้หมายถึงมันจะต้องไปแบบใส่ลวดลายหรือใส่อะไรกันเอาหน้างานอะนึกออกไหมมันบางงานมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือบางงานลูกค้าอาจจะตัดจบในที่นี้หมายถึงลูกค้าแบบตัดเอาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็เป็นไปได้นี่แบบสเก็ตแบบเร็วๆสเก็ตแบบหยาบๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอไปร่างแบบเดี๋ยวลงสีไปเข้มมากแล้วลูกค้าไปก๊อปลงอวาลอนแล้วมันแบบสีไปติดอวาลอนอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันไปติดอวาลอนมองออกเนาะมองออกไหมออกแล้ว บอกใครบอกใครทีนี้เราก็จะมาเขียนสีของน้องว่าใช้ไหมสีอะไรบ้างนะคะสุนัขหนึ่งตัวใช้ไหมเยอะอยู่นะไหมโอลิมปัส DMC เนี่ยคนละเบอร์นะคะคนละเบอร์กันที่นินเขียนให้เพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่กังวลว่าปักไปแล้วแบบไหมฉันหายอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ไอ้นี่เนาะปักไปเต็มที่เลยจ้ะอ
หมายของแต่ละสัตว์แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะเราต้องดูตามขนของหมาเราเป็นหลักโอ้โอ้นี่คืออะไรพี่ไก่อธิบายหน่อยเร็วมันยังไงพี่ไก่อธิบายให้น้องฟังหน่อยวันนี้ทำเอกสารทั้งวันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีสอนลูกค้าวาดรูปด้วยมีสอนวาดรูปแล้วนะ ครอบจักรวาลจังเลยอ่ะเนาะ1 ตัวน้องเจ้าอ้วงใช้หมาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใช้หมาย15ใจนะจ๊ะหมายโอลิมปัสใช้15ใจเป็นเรื่องปกตินะจริงๆไม่ต้องแบบตื่นตะเล่นละเอียดลงทุกส่วนแค่ล่างไม่เพิ่งอ่ะอันนี้นี่เอาไปสอนลูกค้าค่ะพี่ไก่ใช่ถ้าวาดแล้วมันก็จะต้องแบบเนาะนิดนึงอ่ะใช่ไหมอันนี้คือกรอบสะดือเพราะว่าบางทีเราจะได้รู้นะคะว่าปันประมาณไหนเนาะบางทีลูกค้าขึงผ้ายังไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นินเตรียมไปก่อนทั้งหมดเลยเนี่ยคือนินจะคิดไปแบบเสมอว่าลูกค้าอาจจะยังไม่มีพื้นฐานนินจะคิดรวมๆไปก่อนว่าลูกค้าไม่มีพื้นฐานแต่ถ้าลูกค้ามีพื้นฐานแล้วก็โอเคมันก็จะเป็นเรื่องง่ายพยายามให้ลูกค้าแบบได้สิ่งที่แบบง่ายที่สุดอะอย่างน้อยๆเนี่ยนินสอนเสร็จแล้วนินกลับมาแล้วเนี่ยเวลาลูกค้ามีคำถามหรือมีอะไรอินบ็อกซ์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ไปทำต่อได้แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็จะเขียนสีลงไปว่าแต่ละสีเบอร์อะไรมันจะอยู่ตรงไหนนึกออกไหมคะอย่างลูกกระตาลิ้นอะไรพวกนี้นินไม่เขียนอยู่แล้วเนอะเพราะก็รู้กันอยู่แล้วใช่ป่ะว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างขนตรงนี้ขนตรงเนี้ยนี้ก็คือหมายเบอร์801ก็จะเขียนอย่างนี้พอนึกออกไหมพอนึกภาพออกไหม751เหมือนเกมสมัยก่อนเป้า เหมือนเกมสมัยก่อนไหม730ที่เขียนเบอร์นี่คือเบอร์ใหม่ไอ้ขอบหูขอบตาอย่างนี้เขียนก้าวสุดสูงแต่ว่าที่เขียนให้เป็นไกด์ให้แล้วเนี่ยเวลาไปทำจริงๆอ่ะมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แทรกสีลงไปอีกนะคะอันนี้คือคร่าวเขียนไหมเสร็จแล้วน้องมีเบอร์ด้วยเบอร์ตองแล้วเนี่ย นิ้วน้องนิ้วน้องย้อมผมมาไอ้หนูเองปัญหาเยอะยังวะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งตอนนี้เสร็จแล้วเอาแบบไปไว้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนอนน้อยอ่ะไม่ดีเลยคิดราคาลูกค้าผิดก็มีนะลืมคิดกระเป๋าลืมคิดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็แบบคุณนินทาลูกค้ากอกตาบนโอเคอันนี้ไม่ค่อยเห็นสีอะไรเลยอ่ะเพราะว่าเขาสีครีมสีครีมขาวอันนี้คือเสร็จแล้วเหลือมาลงสีอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นตัวซีล็อกเพราะว่าออริจินอลอยู่นี่ออริจินอลอยู่นี่อันนี้ซีล็อกมาเพราะว่าใช้เยอะก็ซีล็อกมาเพราะว่านิ้มไม่วาดไอ้นี่หรอกนิ้มไม่วาด2ทีหรอกเพราะว่ามันไม่เหมือนกันจะวาด2ทีเหมือนกันได้ไงนี่ก็ใช้วิธีการซีล็อกแทนตัวนี้จะขนยุ่งนิดนึงแต่ว่าถ้าเชฟของตัวเนี้ยจะปักไม่ยากนะจริงๆแล้วว่า2สายพันธุ์เนี้ยปักไม่ยากนะคะปักไม่ยากมากคือมันก็ยากในระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงกับแบบไม่ถึงการอู้ปักไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหม่อมเนาะเหมือนสมัยเด็กมีการ์ตูนเรื่องเจ้าหม่อมหรือเปล่าคุ้นๆ
จ้ามอมฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยเนาะชื่อหมาตัวนี้หนูดี เออใช่ใช่แต่คนละพันกับหนูดีนะตัวนี้พันอะไรนะจำชื่อพันไม่ได้ลูกค้าบอกมาอยู่ตัวนี้เหมือนหนูดีหนูดีนี่ถ้าเป็นคนคือเป็นแบบเป็นฟิลประมาณหมาถนนข้าวสารอะถักเดดล็อกอะไรอย่างเงี้ยหูยุ่งหัวยุ่งฟิลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเออฟิลแบบฮิปปี้อะหนูดีอะ คือขนนี่คือแบบ คือหนูดีนี่ตอนปักเนี่ยนะพาแบบสูดหายใจแรงหลายรอบมากเลยเพราะขนยุ่งมากอันนี้จำสายพันธุ์ไม่ได้แล้วเมื่อวานมีเมื่อวานไปเจอ IG ของคนปักคนหนึ่งเป็นแขกหรือเปล่าไม่รู้เป็นผู้ชายนะแต่เป็นช่างปักเออแบบเทคนิคเขาเก๋ดีอ่ะยังเข้าไปชมเขาอยู่เลยว่าเทคนิคไอ้นี่จังเทคนิคดีจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาปักบ้างเขาก็แบบน่ารักนะเขาก็แบบเออตอบได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามากดfollow งานเราด้วยต่างคนอยาก follow กันแล้วที่สำคัญคือหล่อมากเ มาเมาจริงหล่อมากจริงหล่อแบบตกใจเลยอะ แล้วส่วนตัวสูงหนูดีอาร์ตอาร์ตหนูดีอาร์ตอาร์ตคือแบบเดี๋ยวคืองานงานเขายังไม่ค่อยได้ลงงานเยอะอะนะคนเนี้ยแต่ว่าคืองานเขาแปลกอ่ะงานเขาแบบยูนิคดีอ่ะความเป็นแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเก๋ดีอ่ะเราก็เลยไปกดติดตามเขาจริงคืองานเขาว่าแบบนั่นแล้วนะแต่แบบเออหล่อมากเลยอ่ะจริงๆก็ส่วนหนึ่งที่กดติดตามนี่เพราะเขาหล่อมากกว่าอยากได้ IG เขาไหมไม่ให้หรอกหวง นี้มือก็จะดำๆหน่อยจริงๆแล้วตัวนี้จะไม่ค่อยมีสีเหมือนตัวที่แล้วนะเพราะว่าตัวนี้จะแบบขนสีครีมขนสีครีมแบบขาวเลยคือถ้าสุนัขขนขาวอ่ะเราก็จะแบบไม่ค่อยแบบต้องทำอะไรมากเพราะว่ามันอินนี่อยู่แล้วอ่ะเนาะเพียงแค่ว่าเน้นหน่อยต้องระวังพวกเกี่ยวกับแบบมุมแสงเงาอะไรเงี้ยเชอนี่คืออะไรมีเหรอคุณนาย IG น่ะมาชงมาเชอความยากของการปักขนสุนัขที่มันเป็นถ้าเป็นคนก็คือคนผมหยิกอะเนาะมันจริงๆแล้วว่าเทคนิคมันไม่ตายตัวนะในการที่เราจะแบบจะปักขนสุนัขในลักษณะแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องปักให้ฝีเข็มมันสั้นลงเท่านั้นเองค่ะมีไว้ทำอ๋อเออใช่เออจำได้เออใช่ลืม
การที่เราปักขนสุนัขสีขาวเนี่ยบางครั้งการทําแสงเงาของมันเราอาจจะต้องใช้สีเทานะนอนนอนนี่เห็นไหมว่ากว่าจะเป็นงานหนึ่งงานเราหนักหน่วงกันขนาดไหนเราเลือกเองต้องแกร่งหมายถึงอะไรงานหรือผู้ชายเจ็ดสามหกนั้นบางคนบอกว่ามันไม่กลัวแบบคนลอกหรอนู่นนี่นั่นลอกอะไรอะหมาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะจะลอกอะไรล่ะใช่ปะในเมื่อถามมาในอินบ็อกซ์ก็ตอบให้ทุกคนอยู่แล้วลอกอะลอกได้นินก็ลอกคนอื่นเหมือนกันวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่แบบไม่ควรลอกไม่ควรทำไม่ใช่ไม่ควรลอกไม่ควรทำใดๆด้วยประการทั้งปวงคือการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอางานเราไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะไม่ควรอันนั้นนะถ้ารู้ก็จะโดนตก คือถ้าเทคนิควิธีการน่ะนินบอกตลอดว่านินไม่ใช่ออริจินอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือโอเคใครที่ชอบเทคนิคของนินจะเอาไปใช้นินก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เอาไปใช้ก็ไม่ว่าอะไรถามก็บอกนะทุกคนเลยใครถามใครเลยมานินก็บอกนะไม่เคยแบบปิดหรือว่าแบบอุ้ยมีความลับว่าแบบไม่ได้นะแกอะไรอย่างเงี้ยโนในเมื่อเราไม่ได้คิดเองอ่ะเราจะไปห่วงความรู้ทำไมใช่ไหมเพียงแต่ว่าอย่าที่แบบว่านั่นอ่ะไปแล้วต้องไปประชุมก่อน ประชุมอะไรฮะทำไมใช้ไทม์โซนของอังกฤษหรือยังไงนี่มัน2 ทุ่มกว่าสมาคมเบาหวานต้องประชุมด้วยเหรอ เดี๋ยวจะคุมไม่อยู่ คืออย่างถ้าใครมาเห็นทันตอนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมีคนเอางานนินไปแอบอ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นดราม่ากันอะไรเงี้ยเอาจริงๆอ่ะไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเลยนะทุกคนเลยเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกว่าแบบงานของนินทุกคนน่ะมันมีเจ้าของนะ
คืองานที่ทำอยู่คือมีเจ้าของทั้งหมดนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นคือจะเอาไปแอบอ้างได้ยังไงเนี่ยเมื่อเจ้าของเขาก็ยังอยู่ในเฟซบุ๊กนิน อย่าทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่ดี คืออยากได้ความรู้อะไรตรงไหนเราก็บอกกันอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือในเมื่อเราบอกกันดีๆก็มาขอความรู้กันดีๆไม่ยากหรอกจริงๆเดี๋ยวพยายามแบบว่างานสัตว์งานที่ปักสัตว์ถัดไปนี้ก็จะพยายามทำแบบนี้เนาะเพื่อให้คนแบบง่ายขึ้นเนาะคิดว่าเป็นไงวิธีนี้โอเคไหมอ่ะโอเคเลยคืออยากให้ทุกคนแบบคือนินรู้นะว่าบางทีมานั่งเรียนเนี่ย11 โมงถึง4 โมงอ่ะมันไม่เสร็จหรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือก็อยากให้แบบไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้เอาไปทำต่อได้อ่ะเอออยากให้ไปทำต่อได้ season เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็ทำเหมือนกันลายสั้นๆวันนี้ลายสั้นๆแบบหนุกเพราะว่าวันนี้แบบทำเอกสารทั้งวันแทบจะไม่ได้โพสอะไรเลยพอรูปตัวเองไปรูปเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบไอ้นี่เลยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทั้ง2 ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่แล้วไว้พรุ่งนี้นะคะจะมาถ่ายลงรูปให้ดูเนาะลงรูปให้ดูว่าหลังจากไปสอนแล้วเป็นยังไงได้ผลยังไงเนาะพรุ่งนี้ไปสอนพหลโยธินนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วเนาะใครจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้นะไม่มีปัญหาจะเอาน้องๆไปใช้ก็ได้ไม่ว่ากันไม่ได้ว่าอะไร โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะเอามาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูมาแชร์แล้วก็มากด follow ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ